่อดีทุกคุณค่าที่เราจัดรวมไว้ให้คุณมีส่วนประกอบของถังเช่ากระชายขาวขมิ้นชันและเห็ดลินจือรวมทุกสิ่งไว้ให้แล้วซื้อ1กล่องแถมฟรี1กล่องพิเศษเพียง 1,590 บาทสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันมวยไทย Fighter X มวยไทยสุดเดือดวันนี้ครับถ่ายทอดสดณ OTF Stadium หัวหินครับและอยู่กับผมติกิตติศักดิ์ทับทองครับจะพาคุณผู้ชมไปร่วมกันมันร่วมกันเดือดบนสังเวียนแห่งนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับเป็นรูปแบบปิดไม่มีผู้เข้าชมนะครับบอกคุณผู้ชมเลยว่าไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงนักมวยหรือทีมงานทุกคนครับได้ปฏิบัติตามกฎกติการวมไปถึงครับเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจโควิดนะครับตรวจ ATK หรือรับวัคซีนครบ2เข็มตามข้อกำหนดเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนว่าสังเวียนแห่งนี้เข้มงวดเรื่องมาตรการป้องกันโรคระบาดนะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงสังเวียนแห่งนี้ครับนอกจากจะมาร่วมกันสนุกร่วมกันมันแล้วครับบอกคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นสังเวียนที่ใช้พิสูจน์สุดยอดฝีมือนักชกชาวต่างชาติทั่วโลกครับจะขึ้นมาชกกับนักชกชาวไทยกฎกติกาครับชกกัน5ยกด้วยกัน2ยกแรกนะครับต้องบอกว่าอาวุธหมัด 100% 3ยกหลังที่เหลือแม่ไม้มวยไทยเต็มรูปแบบครับต้องบอกว่ามวยมันๆแบบนี้นะครับมวยที่กระแสดีที่สุดในตอนนี้ครับต้องทางช่อง JKN 18ทุกวันเสาร์ครับ 18:00 นเจอกันได้เลยนะครับรวมไปถึงครับวันนี้หากนักมวยคนไหนครับสามารถน็อกคู่ต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยสุดพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นจระเข้ฟาดหางเข่าลอยหรือศอกกลับครับวันนี้เครื่องดื่มดราก้อน X ครับมอบเงินรางวัลพิเศษทันที 10,000 บาทนี่นะครับวันนี้เอาใจเชียร์นักมวยทุกคู่ของเราเลยนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยห้ามพลาดครับสำหรับมวยคู่เอกของเรานะครับแสนสิริ JF Power Loop ภูเก็ตครับเขาต้องเจอศึกหนักครับกับนักมวยที่ล้มชาวไทยมาเยอะมากนะครับใครที่สนใจวันนี้อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนคู่เอกของเราครับคู่ที่4นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมการแข่งขันจริงครับวันนี้เพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ชมแบบอรรถรสเต็มรูปแบบครับทั้งแสงสีเสียงรวมถึงยังมีสาวๆไทเกอร์เอ็กซ์เกิลครับที่จะมาเติมเต็มความร้อนแรงบนสังเวียนแห่งนี้และยังมี2ผู้บรรยายของเราครับที่จะมาบรรยายให้อรรถรสกับคุณผู้ชมทางแนะนำหน่อยครับท่านแรกครับแบนและคุณฮิปปี้สิงห์มณีเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นความเดือดกับมวยคู่แรกกันเลยนะครับไปดูสำหรับมวยคู่ที่1ครับต้องบอกว่าชกกันในรุ่น52กิโลกรัมครับไปพบกับนักมวยมุมแดงฉายาครับสายออนไลน์ใกล้รุ่งสาสิประภายิงครับและนักชกในมุมดำของเราครับชายาไอ้หนูหมัดโหดแม่แซมโนวาอูเนียภูเก็ตยิมฟอร์มอีลังและกรรมการชี้ขาดด้านบนเวทีครับพูดผาดน้อยวรวุฒิครับเอาครับคุณผู้ชมครับไปเริ่มต้นความเดือดกับมวยคู่แรกในวันนี้กับ Fighter X มวยไทยสุดเดือดเอาละครับช่วงนี้ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ความมันของศึกมวยไทย Fighter X ครับคู่แรกเปิดหัวในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับในพิกัด52กิโลกรัมมุมแดงที่ไหว้ครูอยู่ในขณะนี้ครับก็คือใกล้ลุงสสิประภายิมนะครับวันนี้เจอกับเมซามโนวานูเอลนะครับนักมวยจากประเทศอิหร่านครับไปชมประวัติของมวยคู่นี้กันก่อนครับคุณทิปี้ครับครับสำหรับทีมแดงนะครับใกล้รุ่งสสิประภายิมนะครับนี่ก็มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์เลยนะครับวันนี้นะครับสถิตินะครับอายุก็32ปีส่วนสูง160ซมน้ำหนัก52กิโลกรัม
ประวัติการชกก็105ครั้งนะครับโอ้โหชกมาเยอะมากนะครับวันนี้ก็ชนะไปแล้วนะครับ75ครั้งนะครับแพ้28แล้วก็เสมอ2ครั้งนะครับเป็นนักมวยไทยที่เขาเรียกว่าสายออนไลน์เลยนะครับสายออนไลน์เลยนะครับไม่รู้ว่าโทรขอตังค์หรือว่าชกจริงๆนะครับครับผมในขณะที่เมแซมนะครับอายุ17ปีเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมส่วนสูง170ซมมาจากอิหร่านนะครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายเบซัตอะคาเดมี่สุขุมวิท 30/1 นะครับผลงานการชกนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับชกมานี่26ไฟชนะ18แล้วก็แพ้8นะครับเทียบหุ่นเทียบไซส์เทียบขนาดครับจะเห็นได้นะครับว่าเมแซมสูงกว่านะครับถึง10ซมนะครับคุณทิพย์โอ้โหนะครับก็เรียกว่าส่วนสัตว์ก็เดี๋ยวดูว่านักมวยไทยจะเอาให้ลงมาเท่ากับตัวนักมวยไทยได้หรือเปล่านะครับครับผมมาผมว่าในช่วงแรกเนี่ยนะฮะตามสไตล์ของนักมวยที่มีรูปร่างสูงยาวกว่านะครับครับก็คงจะใช้ความยาวตรงนี้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นครับนี่ครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีในคู่นี้ครับก็คือครูหมูนะครับขุดผัดน้อยวรวุฒิซึ่งในอดีตที่ผ่านมานี่เป็นไงไปสร้างตำนานเอาไว้ที่ฝรั่งเศสเยอะมากครับเยอะมากโดยเฉพาะต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะฝรั่งเศสนะครับฮอลแลนด์นะครับอังกฤษคือไปมาหมดครับอาจารย์นี่ทั่วโลกใช่แล้วสุดยอดครับสุดยอดก็ต้องเรียนย้ำกฎกติกาของมวยไทยไฟเด็กให้กับทางแฟนรายการได้รับทราบนะครับว่า2ยกแรกหมัดเต็มร้อยครับนะครับ3ยกหลังนี่อาวุธมวยไทยเต็มรูปแบบและที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นยกไหนก็ตามทีนะครับครับออกคะแนนทุกยกครับยกครับพลาดไม่ได้เลยนะครับครับก็เดี๋ยวดูนะครับการเขาเรียกการออกหมัดเต็มร้อยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับครับเพื่อให้กติกามันเข้มข้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับในการต่อสู้นะครับครับอย่าให้นักมวยนี่เขาเรียกได้มีการออกอาวุธกันมากยิ่งขึ้นนะครับใช่แล้วครับถ้าหากพูดถึงเรื่องของประสบการณ์ในการผ่านมวยนั้นอันนี้แน่นอนนะครับว่าใกล้ลุ่งผ่านมาเยอะกว่านะครับครับสมัยก่อนนี่ที่ชกมวยไทยนี่มีที่ว่าดังๆนี่ก็มีใกล้ลุ่งสถิตใกล้ลุ่งลูกเจ้าแม่ไส้ทองใช่ อันนั้นรุ่นเดอะเลยรุ่นเดอะเลยนะคุณดิบี้ย้อนลงมาหลังนี่ก็อันนี้ก็ใกล้ลุ่งเขาเรียกใกล้ลุ่งอะไรนะใกล้ลุ่งเดี๋ยวเป็นเย็บยอดมวยด้วยนะครับนะครับผมนะฮะก็หลายคนนะครับที่ใช้ชื่อใกล้ลุงแล้วก็ตอนนั้นมีใกล้ลุงลูกจะไปใส่ทองด้วยนะครับใช่ใช่อันนั้นแชมเปี้ยนรุ่นเดอะเลยนะครับนะฮะส่วนรุ่นหลังนี่นี่ครับมีใกล้ลุงสถิตประภายิมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับที่พยายามที่จะเดินลอยตามครับณตอนนี้นะครับเน้นหมัดอ้าวรูปร่างนั้นเสียเปรียบนะครับสำหรับทางด้านของใกล้ลุงโอ้โหซ้ายลุงนี้แต่ศาสิประภายิมไม่ธรรมดานะครับเรื่องการใช้หมัดนี่บอกก่อนว่าเขาสเต็ปเบื้องต้นของค่ายศาสิประภายิมในส่วนมากจะใช้หมัดนะครับก็เดี๋ยวดูว่าการใช้หมัดนะครับในรูปแบบการใช้หมัดนี่โอ้โหซ้ายลูกนี้นะครับโอ้โหลำตัวล่วงลำตัวเมื่อกี้นี่ปลายคางล้วนๆเลยนะครับนะสมัยก่อนนี่ก็มีนักมวยที่ใช้หมัดเก่งๆนะครับอย่างต่อสักอย่างเงี้ยนะอันนี้ระดับโอลิมปิกเหมือนกันครับต่อสักของสุภาโอ้โหหมัดซ้ายลูกนี้สวยงามครับดูครับในขณะที่เมแซมนี่เป็นนักมวยที่รูปร่างเอาละครับลูกนี้ตัวงอแล้วครับตัวงอแล้วโอ้โหโดนตัดลำตัวเข้าไปครับจุกเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ยังไงครับกรรมการผุดผาดน้อยวรุษต้องนับนะครับท่านผู้ชมครับต้องนับก่อนให้โอกาสอยู่ครับนะยังได้อยู่ครับเอาละครับตามกันต่อครับท่านผู้ชมครับโดนนับไปแล้วนะครับท่านผู้ชมถึงตอนนี้ดูว่าเมแซมจะยังไงครับโดนตัดลำตัวพยายามที่จะโต้จะเถียงไกลลุงเอาอีกแล้วครับลำตัวอีกแล้วโอ้โหครับรอครับตอนนี้ดูครับโชว์สายตาเลือกแล้วครับไกลลุงครับเห็นพิกัดเลยนะครับเขาเรียกว่าเห็นจุดแล้วนะครับเห็นจุดบอดของคู่ต่อสู้แล้วก็พยายามอยู่นะครับจะน็อกคู่ต่อสู้ให้ได้นะครับก็อย่าเผลอนะครับเพราะกติกามันบอกแล้วนะครับต้องชกให้ชนะให้ได้นะครับนี่ครับผ่อนออกไปครับไกลลุงผ่อนออกไปล้ำตัวแหมรู้ว่าล้ำตัวคู่ต่อสู้ของเมแซนดีไม่ดีครับซ้ายได้สวยครับบวกลูกนี้ไกลลุงเองนี่ก็จริงๆแล้วหมดยกที่1นะครับ
ผ่านยกแรกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมคู่เปิดหัวในวันนี้ใกล้รุ่งศศิประภายิมนะครับเจอกับเมแซมโนวาอูเนียลนะครับนักมวยจากประเทศอิหร่านนะครับมาแล้วก็เพียงแค่ยกแรกเท่านั้นครับดูครับดูจังหวะการออกหมัดของใกล้รุ่งล้ำตัวลูกนี้ปึ๊กเข้าไปครับโอ้โหจุกเลยครับท่านผู้ชมครับตัวงอยังกระพุ้งเลยโอ้โหล่วงเลยครับแล้วก็ทางด้านของกรรมการผู้ผัดน้อยวรวุฒินี่นับเลยครับต่างมาต่อครับยกนี้ยกที่2ครับท่านผู้ชมบอกแล้วนะครับว่าค่ายสติไฟพายิมนี่ไม่ธรรมดาแล้วครับเรื่องการใช้หมัดนะครับอาวุธหมัดนี่ผมบอกก่อนว่านักกีฬานักมวยโดยเฉพาะนักมวยไทยที่ไปอยู่ที่ค่ายสติไฟพายิมตอนนั้นนี่ติดทีมชาติกันทุกคนนะครับโอ้ในยุคของปานไหนใช่ครับประจนมูลสันนี่ครับโอ้โหเขาพอกอย่างเงี้ยครับนะครับมาดูมายกแรกถือว่าเป็นยกของใกล้ลูกเลยนะครับดูว่ายก2ถึงตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเมแซมจะทำยังไงยกแรกนี่ถือว่าเสียหายหลายแสนครับสำหรับเมแซมโดนตัดลำตัวอีกแล้วอายุมวยนั้นนะถือว่าใกล้ลูกนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวนี่ผ่านมาเยอะกว่าครับโดยเฉพาะเรื่องของอายุตอนนี้อายุของนักชกต่างชาติเองแค่18ปีเองนะครับครับส่วนใกล้ลูกเองนี่ก็32ครับไปแล้วนั่นนะครับแต่ว่าเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบครับเรื่องของรูปร่างนักมวยต่างชาตินี่ได้ใหญ่กว่านะครับครับหลบได้ทันโอ้โหหลบได้ทันอีกแล้วครับดูว่ายังไงครับโดนตัดลำตัวแล้วต้องตีกันเชียงหนีเลยมาอีกแล้วมาดูว่าจะรอดไม่รอดนะครับแต่วันนี้อิหร่านส่งทีมมาเลยครับทั้งรายการนี่มีนักมวยอิหร่านหลายคนนะครับวันนี้ส่งทีมมานี่แสดงว่าพร้อมที่จะมาต่อสู้แน่นอนนะครับครับวันนี้นี่เท่าที่ได้ดูใบรายการนะครับมีนักมวยอิหร่านทำการแข่งขันในวันนี้ถึง3คนด้วยกันนะครับท่านผู้ชมดูครับดูครับลีลาของใกล้ลุงตัดลำตัวไม่ได้อีก1หมัดโดนแต่ว่ายังเฉยอยู่ครับใกล้ลุงโอ้โหมีสวนแล้วลูกนี้โอ้ขวาตรงลูกนี้โอ้โหต่างชาติชกได้สวยครับลูกนี้ครับอย่าไปล้อเล่นนะครับใกล้ลุงอย่าล้อเล่นนะฮะมันมีประวัติมาแล้วนี่ต่ออาทิตย์ที่แล้วเห็นไหมครับนะครับคิดว่าตัวเองชนะแน่ชนะแน่เป็นไงครับการตัดสินที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับเดี๋ยวคุณเป็นด้วยอธิบายกติกาอีกครั้งนึงคือการออกคะแนนเนี่ยนะฮะเท่าที่ได้มีการพูดคุยกับอาจารย์สนองอบอิ่มนะครับซึ่งนั่นก็เป็นประธานฝ่ายเทคนิคนะครับท่านเองก็บอกนะครับว่าแต่ละยกนั้นมีความหมายนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นการสรุปรวมแต่ละยกนั้นออกคะแนนได้ออกเอาต้องออกเลยครับกรรมการนะฮะเหมือนอาทิตย์ก่อนๆที่เราเห็นนะครับบางทีก็บางคนก็ถามมานะครับอันนี้เดี๋ยวมาฟังกติกาชัดเลยนะครับนะครับคือที่ทำนี่ต้องทำให้ชัดเจนครับคือถ้าหากว่าชนะมา3ยกแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะรับการชูมือเนี่ยค่อนข้างที่สูงนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ตอนนี้เหมือนใกล้ลุงอย่างเงี้ยนะครับคิดว่าตัวเองชนะนะครับตอนนี้คือถ้ามองตามเกมนะครับหมดยกที่2กลับมาที่เวทีมวย OTF หัวหินนะฮะท่านผู้ชมครับในศึกเวทีไฟเตอร์ X คู่แรกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันของใกล้ลุงศศิประภายิมนะครับเจอกับเมแซมโนวาอูเนียลภูเก็ตยิมนะครับนี่เป็นภาพช้าในยกที่2ที่ผ่านมาครับซึ่งในช่วงของ2ยกแรกนะครับอย่างที่เรซ่าไปแล้วนะครับตามกฎกติกาเน้นอาวุธหมัดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคุณพี่หมัดเต็ม100หมัดเต็ม100ใช่แต่หลังจากนี้ครับ3 4 5จะเป็นยังไงโอ้โหนะครับมวยไทยอาวุธมวยไทยเต็มรูปแบบนะครับเดี๋ยวดูกันไปนะครับอย่าเพิ่งสรุปตอนนี้นะครับเดี๋ยวดูเรื่องของการใช้อาวุธมวยไทยเต็มรูปแบบว่านักชกต่างชาตินะครับจากอิหร่านจะใช้ได้ดีขนาดไหนนะครับครับไปดูครับโอ้โหมีแข้งขวาด้วยนะฮะนี่ครับเตะได้ถีบได้เข่าได้เอามาเต็มรูปแบบครับอ้าวไม่แน่แล้วครับอะไรที่ว่าแน่มันก็ยังไม่แน่นะครับพี่น้องโอ้โห2ยกนี่เราจะเห็นได้นะครับว่าทางด้านของใกล้ลุงทำได้ดีนะครับครับจะน็อกเอาด้วยนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับอย่าเพิ่งสรุปยกนี้ยกที่3นะครับท่านผู้ชมครับอาวุธมวยไทยเต็มรูปแบบ
ต้องดูนะครับว่าเมแซมจะพลิกเกมได้หรือเปล่านี่ครับอ้าวไกลลูกก็ยังเป็นฝ่ายเดินเปิดเกมเข้าหาครับเตะจอยางอ้าวเมซามีขวายาวโต้มีซ้ายมีขวาเอาโอ้โหฮิรันม้วนแผ่นดินมีเหมือนกันเอาซิเอาซิครับเป็นไงครับลูกสองครับลูกนี้เป็นไงโอ้โหตอนที่สมัยชกมวยไทยอยู่คุณนิปี้ได้ใช้แม่ไม้นี้บ้างหรือเปล่าก็ใช้อยู่หลายครั้งเหมือนกันครับก็เป็นผลอยู่บางครั้งนั่นนะโอ้โหลูกนี้ต้องซ้อมนะให้มาให้ดีอย่างนี้ดีเลยนะครับก็ดูนักชกต่างชาติคนนี้ก็ใช้อาวุธเนี่ยครับคือก็พยายามเรียนรู้เรื่องมวยไทยมากขึ้นครับครับเดี๋ยวนี้ฝรั่งเนี่ยเขาหันมาเรียนเรื่องแม่ไม้มวยไทยเยอะขึ้นใช่นะครับไม่ว่าเขาลอยศอกกลับนะครับนี่มีหมดนะครับนั่นนะฮะเหลือแต่จระเข้ฝาหนังยังไม่เห็นนะครับอ่าจะมีก็แบ็คคิกโอ้โหเอาแล้วแทงเข้าลูกนี้โอ้โหอ้าวทำเป็นเล่นไปนะครับถึงตอนนี้เนี่ยอะไรมันก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเมแซมรูปร่างเขาได้เปรียบว่างั้นนะครับแล้วก็ยังเด็กนะครับยังหนุ่มอยู่ด้วยนะครับยังห้าวอยู่ว่าอย่างนั้นนะอ้าวขวายาวมาทำยังไงครับใกล้ลุงทำยังไงกอดรัดฟัดในตีไม่ได้กรรมการต้องแยกออกมาครับครูหมูคุณผ่านน้อยวรวุฒิโอ้โหสายการคอเลยครับลูกนี้สุดยอดครับเสียดายว่าสั้นไปนิดนึงนะฮะไกลลุงเดินครับเดินเบียดเข้าหาไกลลุงครับไม่ให้ขวาด้วยดูถึงตรงนี้ยังมองไม่ออกนะครับเพราะว่ายังมีมวยไทยอีก3ยกนะครับเดี๋ยวดูกันนี่ครับทีพีบเอาครับแม่วันหลุดยากันวันต้องใส่ให้เรียบร้อยซะก่อนครับขอเวลานอกนิดนึงนะถือว่าพักเหนื่อยไปในตัวครับสำหรับทางด้านของเมซามตามกันต่อครับในช่วงของปลายยกที่3นะครับท่านผู้ชมไกลลูกทำไงแต่ในช่วงของ2ยกนี้ถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่ายก3นักมวยต่างชาติเริ่มมีโต้มีเถียงหมดยกที่3ครับกลับมาลุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับการถ่ายทอดสดในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ Herb Cody ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการบำรุงสุขภาพนะครับสกัดจากทางชาวแท้สายพันธุ์ทิเบตผสมผสานด้วยสมุนไพรธรรมชาติครับพร้อมวิตามินอีก6ชนิดด้วยกันนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์021234567ครับครับก็เดี๋ยวมาดูในยกที่4นะครับว่านักชกต่างชาตินะครับจากอิหร่านจะใช้อาวุธอะไรมาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ในวันนี้นะครับครับโอ้โหยกที่แล้วก็สอกกลับไปสวยงามมากนะครับนี่ยกนี้ยังใช้สอกกลับอยู่นะครับครับครับแม่ไม้มวยไทยเรียกว่าฮิรันม้วนแผ่นดินนะครับทำได้ดีครับนักมวยต่างชาตินะครับกล้าที่จะใช้ว่าอย่างนั้นนะครับอ้าวถึงตอนนี้ไกลลุงคว้ามาปิดลูกนี้โอ้โหมากดจับเป้าเลยครับสำหรับไปแซมก็ถือว่าต่อสู้ได้ดีด้วยนะครับนักยกต่างชาติคนนี้โอ้โหซ้ายลูกนี้ดอกซ้ายเต็มๆเลยนะครับเดินเบียดเข้าหาครับใกล้ลุงวางแข้งนำไปก่อนถือว่ายังพอมีสภาพนะครับสำหรับใกล้ลุงนะครับร่างกายยังได้อยู่นะครับอายุเนี่ย32ปีแล้วนะครับครับแต่ร่างกายยังได้อยู่นะครับดูการออกอาวุธแล้วมีโอกาสนะครับมีโอกาสได้ชกต่อที่นี่แน่นอนนะครับครับผมโอ้ยนะครับมีลูกแบ็คคิกโชว์เหมือนกันนะครับขวานายปราบตีบิดมาแต่ตอนนี้คุณที่พี่ชกมวยอยู่เนี่ยเจอกับผู้ต่อสู้ที่อายุมากสุดที่ประมาณสักกี่ปีก็มีตอนนั้นก็ขึ้นเจอพี่ชาลีครับพลกันเล็กสิทธิ์ชุนทองนี่ก็ตอนนั้นพี่เขาแก่กว่าผมประมาณ4ปีครับครับตอนนั้นพี่เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงกำลังกลางยุคกลางๆครับถือว่าใช้ได้ครับก็อายุเยอะแต่ว่าเราเนี่ยในความที่เป็นหนุ่มก็อยากจะโยพัดโชว์พลังก็เรียกโชว์พลังสนุกครับสนุกมากเลยครับครับผมอ้าว
โอ้โหแต่เรื่องอาวุธดิเรื่องอาวุธดินี่เป็นยังไงตอนนั้นโอ้โหอาวุธพี่เขาออกนี่แต่ละดอกนี่ชัดเจนแล้วก็แม่นมากนะครับนั่นนะครับเนี่ยเห็นมันใกล้ลูกนี้นะครับกำลังเน้นนะครับกำลังเน้นกำลังเลือกเลยนะกำลังเลือกเลยกำลังเลือกนะครับแน่โชว์ความแข็งแกร่งเลยมาอยู่ตรงนี้โอ้โหต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับไม่ได้นะครับอะไรบางทีของนักมวยต่างชาตินี่มั่วไปมั่วมานี่ครับนี่ครับมีประเภทเวียงหมัดนะครับจะใช้ประเภทหมัดเวียงลูกลักษณะแบบนี้นี่บางทีเนี่ยนักมวยไทยต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายครับคิดไม่ถึงเหมือนกันว่านักมวยต่างชาติจะมีรูปแบบนี้ใช่ครับก็บอกแล้วว่าตอนนี้ต่างชาตินี่ก็ก๊อปมวยไทยไปหมดแล้วนะครับเขาเรียกว่ากลืนมวยไทยไปเต็มตัวโดยเฉพาะทีมจากอิหร่านนี่ก็ค่ายมวยเขานี่นักมวยเก่งๆหลายคนครับใช่แล้วครับที่มาชกในรายการนี้นะครับเราเห็นแล้วนะครับว่านักมวยอิหร่านนั้นไม่ธรรมดาครับความแข็งแรงแข็งแกร่งอ้าวโดนปราบตีอีกทีนะครับหมดยกที่4ยกผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับคู่เปิดหัวในวันนี้นะครับท่านผู้ชมของศึกมวยไทยไฟเตอร์เอ็กซ์นะครับในวันเสาร์ที่12มีนาคม2565ไกลลุงศศิประภายิมครับฝ่ายแดงเจอกับเมแซมโนวาอูเนียภูเก็ตยิมครับจากอิหร่านมุมดำครับครับเอาละครับกติกาการแข่งขันนะครับผมบอกก่อนว่าตอนนี้ยังบอกใครไม่ได้นะครับผมไม่กล้าชี้ชัดนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูการตัดสินแล้วเดี๋ยวเรามาดูกติกาเรามาคุยกันเรื่องกติกาอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมอย่างที่เลซ่าไปแล้วนะครับว่ามวยไฟเตอร์เอกนั้นออกคะแนนออกทุกยกนะครับครับใครทำได้เนี่ยนะว่าได้เปรียบก็ให้ยกนั้นโอ้ยลูกนี้นะครับเสียวไส้ครับเสียวไส้เป็นห่วงนักมวยไทยเหมือนกันนะครับประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้นะครับครับคือเหมือนกับรักตาสาว่าเขาเนี่ยชนะแน่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ปล่อยตัวเผลอไม่ได้นะครับนั่นนะสิอันตรายครับมวยไทยดีเป็นไปได้หมดนะครับครับผมเอาละครับดูครับว่าเป็นยังไงอ้าวพยายามที่จะเล่นงานสอกกลับอีกแล้วครับไกลลุงต้องระวังให้ดีครับซ้ายลูกนี้ของไกลลุงหมายเป็นแค่ลักษณะหมัดเกวียงนะครับแหมนักมวยอิหร่านครับกลายมาเป็นว่าชกมวยไทยกลับทำได้ดีกว่าชกมวยสากลนะฮะครับนะดูครับอาวุธหมัดของเขาหรือว่าอาวุธที่ได้ออกมาอยู่ในขณะนี้ครับหมัดเท้าเข่าสองออกได้เต็มรูปแบบนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหโดนลื่นครับแต่โดนนะครับโดนลูกนี้โดนนี่ครับดูครับดูลีลาของใกล้ลูกครับวันนี้นี่พี่สอนน้องอ้าวดูลีลาครับเกรงหมัดแน่นเลยครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าโชว์เต็มที่ครับตอนนี้โชว์สเต็ปลบซองลบหมัดนะครับนะครับก็ถือว่าต่อยได้ดีนะครับไกลลุงอายุขนาดนี้เลยยังชกได้ขนาดนี้นะครับไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาลีลานี่นะหมอเหลือรับประทานว่าอย่างนั้นครับโอ้โหครับระยะประชิดนี่มีฟันศอกอีกต่างหากครับไกลลุงเนี่ยก็พยายามหลายครั้งอยู่นะครับแต่ยังไม่เข้าเป้านะครับยังมีโอกาสนะครับสำหรับที่นี่นะครับเพราะว่าการให้คะแนนเหมือนที่บอกนะครับให้กันทุกยกนะครับทุกยกมีความหมายนะครับไม่แน่ยังไม่แน่นะครับออกแข้งแบบวุ่นวายครับเมซามโดนเข้าไปหลายคะแนนเหมือนกันนะครับในวันนี้แต่ก็พยายามกัดฟันสู้ตอบโต้เอาคืนครับแต่ว่าดูครับจังหวะของใกล้ลุงโอ้โหวัย32ปีนี่ต้องบอกว่าเหลือกินเหลือใช้ครับอ้าวจุกหรือเปล่าครับทำท่าหลอกล่อหลอกล่อคู่ต่อสู้หลอกล่อคู่ต่อสู้นี่อย่าปล่อยมากไม่ได้นะครับใกล้ลุงน่าประเภทลองของไปรับอาวุธคู่ต่อสู้เยอะๆนี่มีสิทธิ์พลาดท่าเสียทีได้เหมือนกันครับมั่นใจแล้วครับใกล้ลุงมั่นใจแล้วแต่ว่าอย่าหนีเยอะครับครบยกแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับก้มกราบนะครับที่ถือว่าเป็นภาพที่สวยๆงามนะครับของวงการมวยที่เราได้เห็นกันอยู่เป็นประจำครับหลังจากที่จบเสร็จสิ้นไปแล้วรุ่นน้องมักจะต้องก้ม
ก็กราบรุ่นพี่นะครับครับมันเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมครับครับผมมวยไทยของเรานะครับเออนี่ครับที่เป็นภาพต้องชื่นชมนะครับต้องชื่นชมต่างชาติเขาก็เรียนแบบก๊อปปี้ไปได้หมดเลยนะครับโอ้โหยิรันต์มนต์เป็ดดีนี่พยายามหลายครั้งนะครับลูกนี้ผมเคยใช้กับนำขบวนของกีบาวยุทธมาเป็นไงบ้างก็ผมไปแล้วท่านผู้ชมครับสำหรับคู่แรกของเราครับ52กิโลกรัมนักชกไทยกับอิหร่านสุดเดือดครับเอาว่าช่วงเวลานี้ครับมาฟังผลคำตัดสินของกรรมการครับ The winner is Red Corner มุมแดงยินดีกับใกล้รุ่งสายสีประภายิมครับเอาละครับช่วงเวลานี้ต้องขอขอบคุณ Herb Cody ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการบำรุงสุขภาพสกัดจากทางเจ้าแท้สายพันธุ์ทิเบตครับสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติพร้อมวิตามินอีก6ชนิดครับสั่งซื้อสินค้าโทร021234567นะครับคุณผู้ชมครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับคู่ต่อไปเดือดแน่นอนกับ67กิโลกรัมพักสักครู่เดียวครับ